ินข้าวหมดมาสักกำลังไม่มาคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าน่าจะมีเครื่องแบบของเราที่ซ่อนอยู่ในนั้นและวันนั้นผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแดงบิเนเล่เชียงราย2023สวัสดีครับผมอังกฤษอัจฉริยะโสพลนะครับเป็นพันธรักษ์ในโครงการงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงราย2023ครับเชียงรายมีความพร้อมฮะเพราะว่าเรามีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานฮะเนื้อหาของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโบราณสถานประวัติศาสตร์นะครับผู้คนความหลากหลายทางชาติพันธุ์นะครับแม้กระทั่งเรื่องภูมิศาสตร์ที่เรามีแม่น้ำโขงแล้วก็เป็นชายแดนที่ติดกับพม่านะครับเมียนมาแล้วก็ลาวนะครับที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำนะครับเรื่องราวเหล่านี้ยังไม่เคยถูกเล่าผ่านงานศิลปะร่วมสมัยเลยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงรายมาจัดที่นี่ก็สำหรับผมเองในฐานะที่เป็นคนเชียงรายนะครับผมก็รู้มานานแล้วครับว่าจังหวัดนี้มีศิลปินเยอะนะครับแล้วก็ประชาชนในเชียงรายเนี่ยมีความตื่นตัวในเรื่องศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐบาลในท้องถิ่นนะครับเทศบาลจังหวัดอบจ.นะครับล้วนแต่ให้การสนับสนุนการจัดงานศิลปะมาโดยตลอดนะตรงนี้นะฮะมันมีความน่าสนใจมากคือครั้งนี้เราใช้คำว่าศิลปะร่วมสมัยนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยคนที่มาเชียงรายเนี่ยจะรู้จักศิลปินเชียงรายที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ถวัลย์ดัชนีอาจารย์เฉลิมชัยคุณศรีพิพัฒน์ใช่ไหมฮะแล้วก็รูปแบบของงานเนี่ยจะเป็นงานจิตรกรรมงานประติมากรรมแต่ครั้งเนี้ยเป็นงานศิลปะร่วมสมัยครั้งแรกนะครับที่เป็นมหากรรมด้วยมีศิลปินจากนานาชาติมาด้วยนะครับเมื่อก่อนเราจะรู้ว่าที่นี่มีศิลปินเยอะก็จริงแต่เป็นศิลปินในท้องถิ่นนะครับครั้งเนี้ยจะเป็นความพิเศษก็คือการผสมผสานระหว่างศิลปินในท้องถิ่นกับศิลปินที่มาจากนานาชาติทั่วโลกนะครับกว่า38ท่านนะครับเป็นการแสดงงานร่วมกันทั้งจังหวัดเลยนะครับกว่า17ที่นะครับมีศิลปิน60ท่านมีบ้านศิลปิน62หลังมีพาวิเลียน13พาวิเลียนนะครับยังมีคอลเลตเตอรอลอีเวนต์อีกหรือกิจกรรมประกอบเทศกาลมากกว่า45กิจกรรมนะครับดูกันไม่หวั่นไม่ไหวแน่นอนครับงานนี้นะครับจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่30เมษายน2567นี้นะครับยังมีโอกาสอยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวเชียงรายนะครับได้มาดูงานศิลปะได้มากินอาหารเมืองที่นี่นะครับมีหลายร้านที่อร่อยมากนะครับกับข้าวเมืองที่นี่นะครับได้มาเที่ยวชมโบราณสถานที่เชียงแสนซึ่งเป็นเมืองโบราณอายุกว่า762ปีครับ